ดูเที่ยวนี้ดูไม่หลับนะตอนเรานั่งดูที่คานเราหลับสนิทเมื่อกี้หันข้างมีคนหลับไหมจะให้ชี้ง่ายคือดูหนังคนเจ้ยบางทีก็ต้องปล่อยให้มันนิ่งตกตะกอนให้มันหมุนเคว้งคว้างอยู่ในหัวสักพักนะครับเป็นเดิมรีบเดียนี่ผมยืนปังปามนะครับใช่ไหมปามดอนะครับปามทองคำนะครับโอเคผมถามก่อนแล้วกันนะครับเห็นโดยคนรู้จักทั้งนั้นเลย VIP ครับแล้วผมแล้วนี่ถ่ายที่ไหนนะครับถ่ายที่ไหนส่วนใหญ่จะเป็นที่เลยเลยที่น้ำตกนั่นกันที่เลยที่สามใช่มันจะเป็นข้างต่อทางเลยชัยภูมิขอนแก่น3ชั่วโมงถ่ายนานไหมครับใช่ก็52คิวครับแต่ว่า52วันสแปนประมาณ3เดือนกว่าแต่เสร็จตอนมกราเองครับการมกราก็คือสรุปก็ยังไม่มีแผนเรื่องอีสานแต่ว่าก็น่าสนใจความจริงถ้าสังเกตดีๆนี่แต่ละม้วนเนี่ยมันจะมีถ้าคนทำหนังจะทราบพอสมควรว่ามันแบ่งเป็น3-5ม้วนแบ่งเป็น6ม้วนแล้วก็อย่างที่เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ก็คือแต่ละม้วนนี่ก็จะมีสไตล์ต่างกันที่เราเรียกเป็นหนังเก่าที่โตขึ้นมาคือเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องสไตล์ทำที่ได้ก็หนังได้ผ่านเซ็นเซอร์เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาได้เลท15ครับใช่ไหมฮะคือต่ำกว่า15ก็ดูได้แหละแต่มาแนะนำว่าอย่าดูแต่ใน15ขึ้นไปก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับก็มีคนดูแล้วน่ากลบเด็กเรียนเต็มเลยน่ากลบ20ใช่ป่ะน่ากลบ18เรียน20 18แต่เพื่อนเล่าว่ามีเด็กนักเรียนนั่งคุกกี้ข้างหลังเต็มแต่ว่าก็มีขึ้นน่ากลบก็มีขึ้นคำเตือนเรื่องพระนะครับอย่างฉากพระตอนหลังเนี่ยโอเคในเชิงนาร์เรทีฟผมเข้าใจว่าเพราะลุงบุญมีตายต้องก็เลยมาบวชใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาจากหนังเรื่องก่อนหรือเปล่าครับที่แสงจันทวัฒน์มีคนมีปัญหาเรื่องฉากครับก็มีส่วนนะก็ตั้งใจเพราะว่ามันเพราะว่าหนังของผมทุกเรื่องคือมันจะมีความลิงก์กันแล้วก็พอเราพูดถึงเรื่องของการระลึกชาติหรือเรามองว่าภาพยนตร์มันก็คือทำไม่ชินยานเวลาเพราะฉะนั้นเหมือนว่าแล้วมันเป็นไปได้ว่าโต้งเนี่ยอาจจะเรื่องนี้อาจจะมาก่อนเรื่องแสงจันทวัฒน์แล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของเปลือกที่เราพูดกันในสังคมเหมือนกับว่าแม้แต่ในชาติเดียวเราก็มีหลายไอเดนติตี้หลายชาติในชาติเดียวก็คือบางทีชาติหนึ่งอาจจะเหมือนกับว่ากลายเป็นพระเฉยเลย เพื่อบวชหน้าไฟอะไรอย่างเงี้ยจึงทำให้ตัวตอนแรกเป็นคนอยู่ดีๆก็กลายเป็นพระได้เปลี่ยนชาติก็เหมือนโรนนะครับก็คือเขาก็ถอดเสื้อผ้าออกก็เหมือนกับว่าก็ไม่มีสีแล้วอ่ะต้องเป็นไม่ดีจ้ะหนังมันเป็นเรื่องสรรพสิ่งชีวิตอยู่ในสรรพสิ่งประมาณนั้นในถ้ำที่ลึกที่สุดก็มีปลาใช่ไหมครับหรือว่าลิงก็บอกว่าลิงผีก็บอกว่ามันมีวิญญาณมีอะไรอยู่รอบตัวเราที่เราไม่เห็นที่เรานั่งอยู่นี้ก็ไม่รู้มีอะไรแต่ที่เราไม่เห็นอะไรคือเอาเรื่องแรกก่อนผมสนใจสัตว์ในหนังพี่เจยมารู้พี่เจ้ยกำกับสัตว์ยังไงควายปลาดุกหรือว่าปลาเผือกที่อยู่ในถ้ำเนี่ยมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามันที่มีเอามาใส่ในไหนแอนิมอลไม่รู้อยู่แถวนี้หรือเปล่าเพราะพี่กำกับไม่ได้จริงๆมันจะมีคนน้องที่โกะโกะอยู่ไหนครับน้องโกจะมีรังสีพิเศษที่สันเข้ามาหาตลอดเจย์ไม่อินเสิร์ตดีเทลเลยเวลาคนใช้มือทำอะไรเวลาเขาถ่ายไตหรือทำอะไรปกติถ้าเป็นหนังคนอื่นนะคนอื่นทั่วไปนะจ๊ะเขาจะพอเริ่มเอาถุงล้างไตออกไปแล้วเดี๋ยวจะตัดปุ๊บเป็นมือละใช่ไหมจะตัดเป็นมือละพอจะอินเสิร์ตดีเทลทั้งหลายจ้ะขอบใจมากนะจ้ะพอดูแล้วดีจ้ะนะฮะไม่เหมือนคนอื่นดีครับจำไว้นะครับคนอื่นอ่ะคนจริงก็มีเอฟเฟกต์คนทำเอฟเฟกต์ก็อยู่นี่นะคุณจริงหรือเปลี่ยนใจเหมือนกันเพราะอยากโชว์มากเพราะคอนเทนียนมากแสบเราไม่รู้ว่าจะเสียมารยาทในการถามหรือเปล่านะครับถ้าเป็นความลับบริษัทไม่ต้องตอบก็ได้เห็นว่าถ่าย52คิวอยากรู้ว่าใช้ตังค์เท่าไหร่อ่ะทั้งหมดนี่
เบิร์ดบัญชีอยู่ครับท่านไม่รู้จะถามเสี่ยวๆว่าอยากรู้จริงๆ4ประมาณ400กว่าไม่ใช่400 400,000กว่ายูโรครับครับโปรดักชั่นใครคำนวณเลขเก่งมากวะเป็นกันไทยเท่าไหร่20 กว่าล้านคือผมถ่ายช้าพูดจริงไม่อิจฉา20ล้านดีเนาะขอบคุณมากที่บอกขอบคุณมากครับผม20กว่าล้านไม่ต้องอิจฉาหรอกครับที่ต้องแบบเป็นร้อยล้านก็อิจฉาในความเป็นจริงตอนนี้หนังไทยปิดกล้องมันแค่6ล้านเองครับใช่เศร้ามากเพราะว่าก็อยากจะดูนะแต่อย่างที่บอกก็คือเรื่องนี้ถูกตัดไปเยอะการถ่ายเยอะมากอีกนิดนึงซีนบนโต๊ะอาหารสนุกมากเนาะแต่มันสั้นไปหน่อยเนาะที่บนโต๊ะอาหารนะชอบเข้าใจเลยว่าทำไมคุณทิมเบอร์ตันถึงชอบหนังเรื่องนี้ครับคือโต๊ะอาหารต่อนิดนึงก็ได้รู้สึกว่ามันผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็นซีนคลาสสิกอย่างน้อยก็สำหรับในหนังที่เจ้ทำมาเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมครับ in your creative process how much is would you say like rational or logical thinking and how much is sort of like emotional or impromptu you know I'm kind of curious in your personal creative process how much do you rely on sort of pre-calculated you know what you put up on screen and how much is just comes from your inspiration how much is improvise นะครับเพราะว่าตอนเขียนบทเนี่ยเราก็มีบทมีได้หรอกเพราะว่าเราต้องยื่นขอทุนนี่ที่สำคัญขอทุนเยอะมากหลายแห่งกว่าจะได้มาแล้วก็ตอนถ่ายทำเนี่ยก็ค่อนข้างจะสตริกเหมือนกันค่อนข้างตามบทแต่ว่าจะบางทีก็จะเปลี่ยนแล้วแต่ฉากบางทีก็เปลี่ยนตอนนั้นหรือเพิ่มอะไรแต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างตามบทแล้วก็มีการเปลี่ยนเยอะมากในช่วงตัดต่อเพราะว่าเหมือนกับว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ Hitchcock พูดว่าเราเขียนสคริปต์เสร็จแล้วหนังเสร็จเราว่าตรงกันข้ามมันคือการดูว่าชีวิตที่เราจับมาได้นี่มีอะไรแล้วก็นั่นตัดต่อสำคัญมากแล้วก็ทำงานใกล้จิตกับคุณลีซึ่งเป็นคนตัดต่อมือรางวัล2 รางวัลซ้อนจากฮ่องกงซึ่งช่วยกันเยอะกันตลอด